ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีเล่นเรือยาสีฟันนะครับจากเศษกระดาษเศษไม้เศษที่เบาๆนะครับเศษวัสดุที่เบาๆนะครับก็ให้นำเศษวัสดุมานะครับเป็นเศษไม้ก็ได้กิ่งไม้ก้านไม้หรืออะไรเนี่ยที่เบาๆนะครับใส่กับยาสีฟันให้ยาสีฟันอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ให้มันมันเหลื่อมลงไปในน้ำนิดนึงนะครับให้มันจมน้ำนิดนึงอ่ะให้มันอยู่ตรงท้ายอ่ะเนี่ยฮะยาสีฟันก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนให้เรือจิ๋วของเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้เนี่ยฮะจะเห็นการเคลื่อนที่นะครับโดยพลังยาสีฟันครับเอาที่มันซ่าๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเอาที่ยาสีฟันที่ซ่าๆนะครับแต่แบบอื่นผมก็ไม่เคยลองนะครับผมก็เคยลองแต่อันซ่าๆนี่นะครับซ่าเย็นนะครับเย็นซ่าความหมายของซ่าคือเย็นซ่าก็ให้ดูนะเห็นไหมครับมันก็จะมีการเคลื่อนที่นะครับเป็นของเล่นในวัยเด็กนะครับวัยเด็กของผมเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังเล่นกันอยู่หรือเปล่านะครับก็เอามาทำเป็นคลิปไว้นะครับให้เด็กรุ่นหลังได้ดูเผื่อไม่มีอะไรเล่นก็พากันเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับเอายาสีฟันมานิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเอามาเล่นถ้าไม่มีอะไรเล่นนะเป็นการเสริมทักษะทางอะไรล่ะทางวิทยาศาสตร์นะครับให้หาเหตุผลดูซิว่าทำไมมันเคลื่อนที่ได้ให้ดูว่าให้ดูความแปลกนะครับก็เป็นการสืบทอดเอาไว้นะครับสืบทอดของเล่นของเล่นให้เด็กรุ่นหลังได้ดูด้วยนะครับว่ามันมีแบบนี้นะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขายังเล่นกันอยู่หรือเปล่านะครับผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็มีเจตนาที่จะทำทิ้งเอาไว้นะครับทำทิ้งเอาไว้เผื่อทำทิ้งเอาไว้เผื่อใครยังไม่รู้จะได้รู้นะครับจะได้ลองเล่นดูนะครับอันนี้ใส่กระดาษนะครับนะฮะมันก็จะขับเคลื่อนไปแบบนี้แหละครับถ้าเราไปเรียวๆหน่อยออกแบบเศษวัสดุเป็นเรือเรียวๆหน่อยมันก็จะไปได้สวยนะครับทีนี้ผมลองเอาเศษไม้กวาดครับเอามาใส่นิ้วก่อนเดี๋ยวจะลงหลอดนะครับมันมีปฏิกิริยาอยู่นะครับแต่เนื่องจากเศษมันไม่ได้เป็นเรือที่ดีนะครับเศษไม้กวาดเมื่อกี้มันก็เลยเป็นแบบนี้แหละเอาเศษกระดาษมาเล่นก็ได้นะครับเห็นไหมครับเวลามันวิ่งมันจะวิ่งดีอยู่นะครับเอากระดาษมาอีกเศษไม้เศษใบไม้ก็ได้เล็กๆนะครับเนี่ยครับวิ่งเองนะครับโดยยาสีฟันครับนี่ฮะเนี่ยฮะมันไม่ได้วิ่งตามกระแสน้ำนะครับหรือว่าตามลมที่พัดนะครับ
ไม่เชื่อก็ทดลองดูเองที่บ้านได้นะครับเห็นยาสีฟันที่หลุดออกมาไหมครับนะครับเอาขาวอ่ะมันหมุนเลยนะครับน่ะครับก็ทำคลิปทิ้งเอาไว้นะครับให้เด็กรุ่นนี้ได้ดูบ้างนะครับเผื่อว่ายังไม่รู้จักนะครับเอาไว้เป็นของเล่นแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ